โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโฮลี่นะฮะกับจู่โจมมิติในหลวงมิติคาซานนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นจู่โจมมิติที่มันมาตั้งแต่อาทิตย์แรกนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำคลิปให้นะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาก็เลยทำย้อนหลังให้นะครับอ่ะก็เราได้ข้อสรุปแล้วสำหรับสกิลของเฟส3ตรงนี้นะครับก็ยังเป็น Dimension Distortion เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้ามันเปลี่ยนสกิลเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะสำหรับคอนเทนต์จู่โจมมิตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้ลงของอาทิตย์นี้กันนะครับก็เฟส2เฟส3ไม่ต้องเปลี่ยนละเราเปลี่ยนนี่เฟสแรกนะครับก็คือบังคับว่าต้องเป็นมอนสเตอร์4ดาวแท้หรือต่ำกว่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะฮะแฟรี่ควีนนะครับแฟรี่ควีนแล้วก็ดาเมจก็อาจจะเป็นเอาเลยแวมไฟได้จริงๆแวมไฟก็ได้นะหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะเอสตาก็ได้นะครับหรือจะเป็นดาเมจเดี่ยวแรงๆก็ได้นะได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมลองจัดดูก่อนนะตัวนี้ก็ได้ไอ้นี่ก็ทำเกาะแตกนะครับแล้วก็ดาเมจเดี่ยวแรงๆสักตัวหนึ่งนะฮะจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกแวมไฟก็ได้นะฮะลู่แล้วกันใส่ลู่เข้าไปเซฟนะฮะมีบัฟดาบแล้วมีฮิล2มีซับ2ตัวแล้วที่เหลือเราก็ใส่ดาเมจได้นะฮะอย่างจริงๆตัวนี้ก็ได้นะแมวอย่างเงี้ยได้นะฮะหรือจะเป็นแบบดาเมจเดี่ยวแรงๆอย่างพวกนินจาอย่างเงี้ยใส่ให้หมดเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะฮะเอาอะไรดีเนี่ยแซ่นี้ก็ได้นะแซ่ได้เหมือนกันนะเอาอะไรดีอะคิดไม่ออกจริงๆถ้าง่ายสุดนะครับก็แวมเนี่ยแหละครับง่ายสุดนะง่ายสุดแล้วก็ใส่ลีดเป็นแฟรี่ควีนไปนะเพราะว่ายังไงมันต้องใช้ลีดแบบออยู่แล้วนะง่ายสุดแวมไฟครับพี่ลมนะครับแฟรี่ควีนนะฮะแล้วก็ผีน้อยน้ำนะครับแล้วก็เอาตัวดาเมจอีกสักตัวหนึ่งจริงๆนี่ก็ได้นะได้เหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าเอาดาเมจเดี่ยวแรงๆฮิตไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจำนวนฮิตมันเยอะใช่ไหมมันก็จะโดนบอสสวนเรื่อยๆนะครับใช้ประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วนเฟส2เฟส3ก็ใช้แบบนี้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนเรื่องรูนเนี่ยก็คือใส่ตามปกติได้เลยนะพวกตัวซับก็เป็นไวโอวิวอย่างเงี้ยไวโอรีเวนอะไรเงี้ยได้หมดนะส่วนพวกตัวดาเมจอย่างตัวแวมไฟอย่างเงี้ยเอ็กกิฟลมนี่ก็เป็นสวิปดาเมจนะแล้วก็แวมไฟก็เป็นดาเมจเต็มอยู่แล้วนะฮะลองดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอุ้ยมันแรงจังอ่ะหนอมันไม่มีหักดาบนี่หว่าเพราะว่ามันหัวเราแรงเนี่ยแล้วเราก็มีตัวเซฟ2ตัวนะฮะพอใช้ได้เมื่อกี้หักดาบมันไม่ติดนะแต่อันนี้พอใช้ได้นะเฟส2ก็ไม่มีอะไรมีฟอนมืดกับแม่มดมืดนะครับที่จะคอยเคลียร์ลูกน้องนะแล้วก็ต้องคอลีนนะฮะผู้ไฟบัฟดาบนะครับเฟส2ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนเดิมเลยไม่ได้แก้อะไรนะครับแล้วก็เฟส3ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แก้อะไรเลยนะสกิปก่อน
เนี่ยแก้แค่สกิล Dimension Distortion ก็คือใช้ดาเมจที่ไม่สวมเอฟเฟกต์ลดพลังนั่นเองนะฮะหรือใช้พวกสไนเปอร์ใช้พวกแฟนทอมทีฟอย่างเงี้ยแล้วแต่เรามีเลยนะแฟนทอมทีฟมืดก็ได้นะครับสไนเปอร์ก็เป็นสไนไฟสไนลมอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะอันนี้แล้วแต่เราเล่นเลยนะครับเราก็มีอีฟิตมืดคอยล้างให้อันนี้เหมือนเดิมเลยนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับบอสสร้างเกาะไม่เป็นไรอะเดี๋ยวยิงละทำลายเกาะให้เรียบร้อยอะฮะแล้วก็จัดการมันนะฮะปุ๊บร้อยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนาทีครึ่ง2นาที2นาทีนิดๆอะไรอย่างงี้ก็กำลังดีนะสำหรับการฟาร์มนะโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับจูโตมิติคาซานในทีนี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวไอตัวจูโตมิติทั้ง5ทิศเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเพลย์ลิสต์ใส่ไว้ในช่องนะก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าจะลอกทีมอย่างเงี้ยก็มาย้อนดูได้ก็คงไม่ได้ทำใหม่แล้วนะเพราะว่าสกิลมันไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยสกิลมันเปลี่ยนไปนะครับสำหรับตัวเฟส3นะถ้าเกิดว่าสกิลมันเปลี่ยนไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทำทีมใหม่ให้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ถ้ามันสกิลมันเหมือนเดิมเนี่ยเราก็สามารถใช้ทีมเดิมได้เลยนะครับโอเคก็ขอสนุกกับการฟาร์มจุดโจมิตินั่นเองนะครับสำหรับจุดโจมิติทั้ง5ทิศทั้ง5หลุมมิตินะครับแล้วก็อย่าลืมนะรับภารกิจรายเดือนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยรีเซ็ตมาใหม่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปรับด้วยนะครับก็ของเต็มไปหมดเลยนะของเยอะนะครับเนี่ยรับไปหมดนะอย่าลืมนะฮะเนี่ยพอแต้มถึงใช่ไหมแต้มถึงเราก็มารับของตรงนี้ได้นะครับก็ตามที่500นะครับเหมือนเดิมเลยนะก็อย่าลืมภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าสกิลมันเปลี่ยนแล้วเราต้องทำทีมใหม่เดี๋ยวไว้ผมมาย้อนทำมาทำคลิปให้ใหม่นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ